ัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูต้มจืดเต้าหู้หมูสับเมนูประจำบ้านของใครหลายๆคนเลยแหละค่ะรับรองว่าต้องถูกใจคนทั้งบ้านแน่นอนแถมยังทำง่ายทำทานได้ทุกมื้อต้มจืดรสชาติกลมกล่อมหมูสับนุ่มๆเพิ่มเต้าหู้ละลายในปากเข้าไปอีกบอกได้คำเดียวว่าเลิศค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาลงมือทำตามกันได้เลยขั้นตอนแรกนำผักกาดขาวที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นครึ่งค่ะและหั่นครึ่งอีกครั้งจากนั้นนำส่วนแกนออกหั่นต่อให้เป็นชิ้นพอดีคำได้เลยและนำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปแครอทนำมาปอกเปลือกและหั่นให้เป็นส่วนๆค่ะจากนั้นหั่นครึ่งอีกครั้งได้เลยเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปต้นหอมนำมาหั่นส่วนรากออกและหั่นต่อให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดและนำไปพักไว้ก่อนต่อไปเห็ดหอมนำมาหั่นส่วนโคนออกหั่นออกให้ครบทุกดอกเลยนะคะเมื่อหั่นออกหมดเรียบร้อยแล้วเนี้ยนำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆต่อได้เลยต่อไปหมูสับนำรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกซีอิ๊วขาวและคลุกพร้อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมเข้ากันดีเลยเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอจนร้อนปั้นหมูสับที่เราเตรียมไว้ตามลงไปเลยค่ะปั้นใส่ลงไปให้หมดได้เลยนะคะจากนั้นต้มไปเรื่อยๆค่ะจนหมูสับของเราเริ่มสุกตักฟองออกได้เลยค่ะตักฟองออกไปให้หมดเลยเมื่อน้ำต้มจืดของเราใส่หน้าถาดแล้วเนี่ยปรุงรสได้เลยค่ะเริ่มจากผงปรุงรสแบบก้อนเกลือซีอิ๊วขาวและตามด้วยแครอทจากนั้นรอให้ส่วนผสมทั้งหมดเดือดและตามด้วยผักกาดขาวค่ะใส่ลงไปให้หมดได้เลยนะคะเห็ดหอมคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกครั้งได้เลยคนไปเรื่อยๆให้ต้มจืดของเรารสชาติกลมกล่อมนะคะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วตามด้วยไข่ไก่ค่ะราดลงไปให้หมดเลยนะเต้าหู้ที่หั่นเตรียมไว้ต้นหอมเมื่อเสร็จส่วนผสมครบแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดอีกครั้งค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยเข้ากันดีเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สยกลงเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูต้มจืดเต้าหู้หมูสับสูตรเด็ดของเจ๊เอกใส่ไข่เพื่อเพิ่มความอร่อยเข้าไปด้วยรับรองว่าเด็ดจะบอกใครเชียวล่ะค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ